สวัสดีครับผมขอย้ายเข้าบ้านนะครับผมเจอครับเจอครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีรักใหม่แล้วเดี๋ยวคุยรักใหม่เดี๋ยวหน่อยห้องนอนเนี่ยคนอยากดูทั้งประเทศไม่เคยเปิดนะคนอยากดูทั้งประเทศดิห้องนอนพี่อาร์มนะครับผมโอเคนะครับเฮ้ยก่อนไปเปิดบ้านพี่อาร์มหน้าก็มาแวะเติมน้ำมันซะหน่อยมันดูเขาขายโปรมันมีสิทธิประโยชน์ยังไงครับผมบัตรสมาชิกนี้1ลิตรเท่ากับ1คะแนนครับพี่แล้วถ้าเติมครบ500คะแนนเท่ากับ100บาทครับเก๋เติมน้ำมันเสร็จก็มาเติมชาเข้ากระแสเลือดที่อินทนินท์ซะหน่อยนะครับผมเพิ่มความสดชื่นยามบ่ายแล้วมาต่อที่บิ๊กซีมินินะครับซื้อขนมซื้อน้ำไปกินกันน้องอาร์มกันซะหน่อยนะครับนี่วันนี้มีโปรอะไรบ้างนี่มาเลือกน้ำก่อนครับผมเลือกนี่เลยยามบ่ายแบบนี้สดชื่นแบบนี้หน่อยก็แบบลิปตันเลมอนซะหน่อยแล้วก็ต่อด้วยขนมขบเคี้ยวจัดปลายเทสโต้โหยมีโปรด้วยซื้อ2ถูกกว่านะครับผมจัด4ห่อไปเลยนะครับ2คนจัดไปแจมๆนะครับผมแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์กันนะครับแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าแล้วก็มาถึงที่เดอะแพนนะครับหมู่บ้านโครงการของปรึกษานะครับบ้านพี่อาร์มสวัสดีครับผมโอ้โหหน้าตาคุณเหมือนคนเพิ่งตื่นเหมือนกันนะครับโอ้โหเมื่อวานวันเกิดพ่อเจี๊ยบพี่ไม่ต้องบอกเลยว่ายาวขนาดไหนขอย้ายเข้าบ้านนะครับผมเจอครับเจอครับก็พาทัวร์บ้านนะครับนี่ก็จะเป็นรายการแคมปิ้งทัวร์คุณเคยดูรายการผมยังครับผมเคยดูตอนที่ไปบ้านที่เบียร์อันนี้นะครับโอ้โหหน้าบ้านเขามีต้นนี่เลยล่ำซ้ำนะครับเออใช่ครับสงสัยเขาอยากจะเป็นคนล่ำซ้ำนะครับมีใครพี่อยากบ้างผมอยากอันหนึ่งเลยคือใบมันไม่ร่วงด้วยมันคือต้นไม้ผัดใบครับผมแล้วก็ลากลงพื้นด้วยนี่เราจุดสามมาเหมือนกันนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้กันยุงเคยกันยุงยังเคยไล่ยุงยังผมปลูกมาต้องนานแล้วไปหาพี่ที่ร้านอ่ะผมรู้ว่ามันเด็ดออกมาแล้วต้องถูงี้ถึงจะไม่กินและก่อนหน้านี้คือมันรู้ว่าเป็นต้นไรยุงไม่รู้เขาบอกว่าพี่เอาไปปลูกหอมมีคนมีไปขับเอาไม้ปลูกว่าดมไม่เห็นจะหอมพี่โอ้มันต้องถูก่อนถึงหอมพี่ถูทั้งวันเลยเดินผ่านผมถูทั้งวันเลยติดเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นส่วนออกกำลังกายช่วงนี้คุณมีเวลาออกกำลังกายบ้างไหมครับเนี่ยโอ้บ่อยมากเลยครับไม่มีบ่อยมากคือกินเบียร์กินเบียร์บ่อยมากเลยนี่ก็ซื้อเอาไว้ให้มันแบบว่าให้มันมีอะไรได้ขยับตัวโอเคครับไปต่อครับอันนี้ก็จะเป็นรถของพี่อาร์มนะครับถ้าอยากจะแบบปอช่องปอเช่คือจะเข้าก็เข้าได้ใช่ไหมครับโอ้ไม่ได้เลยนี่ได้แค่นี้ก็หรูแล้วการมีชีวิตนึงได้แค่นี้หรูเลยคือด้วยหน้าที่การงานตอนนี้ก็ประมาณนี้ก็ดีแล้วใช่ไหมครับเขาเป็นตัวพี่เดี๋ยวยุงเข้าเฮ้ยยุงเยอะพี่ช่วงนี้เฮ้ยโอ้โหดีใจอะโอ้โหน้องแบบมีบ้านใหญ่โตลำซ้ำหน้าอยู่จริงแล้วมันเป็นบ้านแฝดนะพี่บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่มีใครเอาเลยพี่เพราะอะไรเพราะว่าตอนเช้ามามันกระทบแดดเลยถ้าเกิดไม่มีใครสร้างตรงนี้ uh-huh. แดดเต็มๆเลย uh-huh. บ้านนี้ผมก็ต้องสร้างนี่ปิดไว้เป็นนั้นอยู่ก็คือบ้านแฝดคือหน้าตาเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยหรอใช่ออกมาพร้อมกันเลยเงี้ยหรอตัวติดกันเลยสยามมาเลย ไม่อย่างงั้น บ้านแฝดไงบ้านแฝดบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมใช่ป่ะล่ะใช่ครับใช่ครับนี่ก็ไม่มีอะไรพี่ตรงนี้ปกติตรงนี้เป็นลานกิจกรรมครับจะมีแบบว่าเอ้ยมีสีเสืออะไรมาวาดรูปเล่นกันอย่างเงี้ยพี่แต่ช่วงนี้ก็คงไม่มีกิจกรรมดูจากเฟมเริ่มแบบว่าอยากย้ายเริ่มขึ้นแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าช่วงนี้งานคุณเยอะไงใช่ครับไม่ได้ไปทำอะไรเลยช่วงนี้บ้านยังไม่ได้อยู่ด้วยฝุ่นเยอะด้วยก็คือทำงานทุกวันไหมอาทำงานทุกวันไหมพี่อามผมจะทิ้งวันอาทิตย์เอาไว้วันอาทิตย์จะเป็นวันครอบครัววันอยู่บ้านวันทำอะไรที่ผมชอบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยและที่คุณชอบคืออะไรครับชักว่าวครับใช่นั่งเล่าเรื่องก็ใช่วันอาทิตย์อยู่บ้านก็รดน้ำต้นไม้บ้างรดน้ำต้นไม้บ้างพี่ก็อีชมดูดูดูพี่ชมต้นไม้ไอ้เหี้ยตายหมดแล้วนี่นี่คือคนงานเยอะนะครับบอกเลยก็หันมาดูเฮ้ยทำไมมันยังเขียวอยู่วะอ๋อเหี้ยของปลอมเหมือนแบบพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอ่ะก็คือแบบอยากมีต้นไม้จริงตายหมดเหมือนกันตอนนี้บ้านแกมันเป็นต้นไม้แบบไอ้นี่หมดเลยใช่ครับผมไม่มีเวลารดนี่ก็เหี่ยวหมดเลยโอ้จบเลยตอนแรกไอ้นี่สวยมากเลยพี่อันนี้ไอ้เฟิร์นสบายนางอะไรอย่างงี้โอ้สวยเลยซื้อมาแรกแก๊กเลยก็คือเฟิร์นมันจากไปแล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยสวยไงใช่ครับโอ้ดีดูขาว
พอเลยพอเลยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีรักใหม่แล้วเดี๋ยวคุยรักใหม่เดี๋ยวหน่อยล็อกอีกที่หมายข้างล่างที่บ้านมึงจริงไหมไม่ค่อยได้ออกจากข้างล่างเจ๊ครับผมเนี่ยล็อกเนี่ยเขาเรียกว่าเลียวเลียวที่ผมบอกกับยุงเยอะไงผมต้องจุดยากันยุงเอาไว้อันนี้ก็ยากันยุงของพี่เขานะครับผมยากันยุงคือมันจะพวกแบบไล่มันลงไม้ไล่แมลงอะไรอย่างงี้เฮ้ยครับเต็นครับบ้านเฮ้ยผมต้องบอกเขาก่อนนะครับผมเข้ามาแล้วแอร์เย็นครับเดี๋ยวเรานี่กินหนมกินหนมกันขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววันนี้ผมขอมาแบบแคมปิ้งบ้านคุณได้ไหมครับได้เลยครับพี่เราควรจะแคมปิ้งตรงไหนดีเดี๋ยวมีโต๊ะแบบแคมปิ้งอะไรอย่างนี้มานั่งคุยแคมปิ้งมีพี่มีเก้าอี้ให้เมื่อก่อนมีเยอะนี่แต่อันนี้มันเริ่มพังแล้วเฮ้ยพี่ก็มีพี่มีมาหลังรถเลยงั้นวางนี่เลยว่าพี่เอาตรงไหนดีเดี๋ยวเราเลือกแต่จริงๆข้างในก็เย็นชุ่มฉ่ำดีข้างนอกก็ร้อนนะยุคใหม่แล้วแคมปิ้งทัวร์ก็ต้องเฮ้ยคีย์บอร์ดด้วยนี่คุณเล่นเป็นมั้ยเนี่ยเฮ้ยโชว์สัก1บทเพลงเนี่ยครับซื้อฝึกอันนี้เห็นบอกว่าวันอาทิตย์อ่ะผมจะชอบทำอะไรเพื่อฝึกสกิลตัวเองมีอ่านหนังสือบ้างประกอบนู่นนี่นั่นแล้วก็เล่นอะไรพวกเนี้ยเพิ่มสกิลอย่างเช่นอย่างนี้ผมก็เป็นการเพิ่มสกิลนะพี่เนี่ยซื้อมาฝึกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนั่งคุยกันว่าทำไมได้ครับไหนคุณโชว์เลยดีกว่าไอ้ที่แต่ก่อนที่คุณบอกว่าได้2ลูกใช่ไม่ใช่แต่ก่อนอ่ะผมไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้ไงพี่แต่เราพอเราทุ่มเวลามันจริงแล้วอ่ะมนุษย์เราถ้าเกิดทุ่มเวลาให้ 100% ทำได้ทุกอย่างครับใช่ครับผมถูกต้องครับผมมาคีย์บอร์ดมาเอาไปเลยพี่อะไรก็ได้ที่คุณเล่นได้อ่ะอันนี้คุณฝึกมานานยังต้องบอกก่อนอันนี้ถอยมานานยังยังใหม่อยู่เลยพี่ประมาณเดือนนึงต้องซื้อนี่มาด้วยแล้วก็ฝึกแล้วฝึกเองด้วยไม่ได้เรียนที่ไหน YouTube มีทุกอย่างใช่มาหนึ่งบทเพลงอันนี้เพลงอะไรไม่ต้องบอกดีกว่าเล่นมาดีกว่าอันนี้คือเพลงคิดเพลงป๊อปป่ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดากันนะครับว่าเพลงอะไรนะครับโหโอ้โหเสียตัวมาบ้านนี้เสียตัวเปิดแอร์จำๆเล่นดนตรีเดี๋ยวทำกับข้าวให้นึกจ้าแล้วก็ไปดูแมวพี่เลี้ยงแมวด้วยวะเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ต้องเลี้ยงแมวแล้วยังไงพี่ตั้งคุยกันนะโอเคครับเอ้ยก็ขอบุกไปข้างบนได้ไหมครับอันนี้ก็คือห้องสันทนาการครับผมห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีห้องถ้ามีเวลามากพอเนี่ยผมก็จะให้ใครว่าผมก็จะวาดรูปแล้วก็แขวนไว้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันไหนเว้ยนี่เหรออันนี้คือปิดพวกจริงแล้วมันปิดไงแต่ว่าผมถอดไว้เพราะว่าน้ำแม่งหยดนี่คือตอนแรกมันเปิดไอ้มันปิดแล้วคุณก็ลือให้มันเปิดอย่างนี้หรอตอนแรกคือมีฝ้าเหมือนบ้านปกติเลยใช่ผมมาถึงไม่ชอบฝ้าผมสั่งทุบทิ้งเลยทุบฝ้าออกหมดเลยแล้วก็ท่ออะไรเงี้ยพอวันเนี้ยพอท่อมันไม่สวยผมต้องหาเรื่องเอาบังมันเราจะได้เปิดไฟแบบอะไรอย่างนี้นี่เป็นไอเดียได้ของเขาเรียกว่าแต่งสไตล์ล็อบล็อบกับลื้อเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือลื้อก่อนแล้วจะเห็นแนวความล็อบเนี่ยนี่เป็นสีล็อบทั้งบ้านเลยโหแพงโคตรเป็นสีเหรอหรือว่าใช้ปูนจริงๆหรือว่าขัดหรืออะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบทาทับไปเลยพี่วาดลวดลายของเขาไปใช่นี่นะครับปอมนี้แหละก็สวยดีพี่ก็ล็อบจริงๆนี่แหละแต่ก็คือมันเป็นเทคนิคการใช้ทาสีที่ไม่ใช่แบบว่าเทคนิคปูนอะไรอย่างนี้โอเคปูนเพียวๆเลยจะเป็นฝุ่นไงใช่พอปูนเพียวๆก็ต้องเคลือบอีกอันนี้ก็คืองานโอฮาน่าที่มีแต่นี่เจม500มาหาอันนี้ก็ถ่ายโอฮาน่านะครับผมก็มีเยอะเนี่ยเต็มๆไปหมดปิดไหมที่บริษัทปิดวันไหนถึงปิดวันไหนปีใหม่เหรอพี่ใช่โอ้โหโอฮาน่าหยุดยาวมากเคยใครตามโอฮาน่ามาจะรู้เลยหยุดเดือนหนึ่งปิดตั้งแต่วันที่25ธันวาถึง25มกราหรอใช่เดือนนึงเลยเหรอแล้วมึงไปไหนไปไหนผมไปญี่ปุ่นหรอญี่ปุ่น9วันเพิ่งกลับจากเวียดนามมาแล้วก็ปล่อยให้น้องๆกับพวกกับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วออฟฟิศเพิ่งทำใหม่ด้วยปีนี้เดี๋ยวต้องไปทำออฟฟิศด้วยออฟฟิศตอนแรกมันเป็นเหมือนทาวน์เฮาส์เป็นแบบห้องแถวใช่แล้วก็เป็นตอนนี้เป็นตึก3ชั้นแล้วก็ผมซื้อเป็นตึก2ชั้นทบติดกันเป็นตึก3ชั้นเสร็จปุ๊บเป็น2ตึกแล้วก็ทุบติดกันอันนั้นคือซื้อเลยซื้อเลยโอเคครับแต่วันนี้เรามาบุกบ้านครับแวะหน่อย
แวะโชว์หน่อยนี่นะครับเมาส์นะครับเมาส์โอ้โหเสียตัวอีกแล้วมาเสียตัวคุณดูเขามาเสียตัวขอกีตาร์ด้วยครับขอกีตาร์ไหนไหนแบบเก่าๆหน่อยเก่าๆแบบว่าโรแมนติกเล่นให้เธอเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอละคาริยามถึงว่านะโอ้โหหัวบันไดไม่แห้งเลยครับเอาน้ำมันอันนี้ก็มีรูปประดับประดาพี่อันนี้เขาคงชอบเขาคงชอบอันนี้นะครับเขาถึงเอามาติดก็เพื่อดูสายพันธุ์เราศึกษาเป็นคนทางชอบธรรมชาติเหมือนพี่ไงดูจากแบบปลูกต้นล่ำซ้ำเล่นนู่นนี่นั่นนี่ก็ศึกษาธรรมชาติเหมือนกันนะครับอันนี้ไอ้อู๊ดมาให้ตอนเปิดบ้านแรกๆเพิ่งเปิดแหละอู๊ดมาให้พี่อู๊ดนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาเป็นกูรูด้านนี้อันนี้ตามการสบอนนะครับสบอนวาดนี่นี่นะครับสบอนสบอนสวยงามอันนี้มีแบบชื่อที่มาหรือว่าอันนี้คือพี่อาร์มไม่ใช่ครับอันนี้คืองานส่งอาจารย์สบอนสมัยเรียนอันนี้คือวาดตัวเองเหรอไม่ใช่ก็ใครสักคนที่ได้แรงบรรดาใจเลยมาอย่างกับความผิดเพี้ยนของอนาโตมี่อะไรของเขาหรือไม่งั้นมันอาจจะวาดอาจารย์อาจจะแบบด่าอาจารย์อยู่อะไรอย่างงี้ว่าอาจารย์ไม่เอาไม่เก็บไว้ก็มาเอามาไว้บ้านลบโอเคครับนี่ครับขึ้นมาบ้านคุณนี่มันมีเขาเรียกว่ากี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำสองห้องนอนสองห้องน้ำเป็นบ้านแฝดบ้านแฝดตอนราคาซื้อมาประมาณเท่าไหร่ครับพึ่งสารเนี่ยพึ่งสารประมาณ3.8 ล้านแต่คราวนี้ลดเหลือ3.4 ล้านเพราะว่ามันขายไม่ได้ที่นี่อ๋อหรอถ้าเป็นติดหัวมุมแล้วมันก็โดนแดดประทะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่แคร์อยู่แล้วผมชอบเลยผมชอบเล่มที่บ้านด้วยโอ้โหเล่มที่บ้านเก่าเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอะไรแต่แค่ชอบเฉยๆแต่ฮวงจุ้ยไม่รู้อะแต่ดูจากการเจริญเติบโตพี่อาร์มนี่เลขนี้เดี๋ยวเราไปดูเลขข้างหน้าว่าดียังไงเผื่อคนซื้อตามอันนี้ก็มีคุณพ่อของเพื่อนคนนึงวาดให้ในวันเกิดจริงๆห้องเขาอยู่แล้วบ้างที่นี่ก็ห้องนอนผมมาชอบวาดรูปประตูไอ้คุณเป็นคนวาดเองเหรอเนี่ยวาดหมดเลยนี่คุณเป็นคนวาดเองคือปกติเรียนศิลปะอะไรเรียนมาวะไม่เรียนเลยแค่ชอบไปเฉยโอ้โหนี่คุณชอบหลายอย่างเลยเนี่ยคุณชอบดนตรีดนตรีเกี่ยวกับเล่นหุ้นหูสุดสายเยอะอ๋อเหรอต่อครับอันนี้ห้องเก็บของไม่มีอะไรพี่อันนี้ห้องเก็บของนะครับของไม่มีอะไรชิวๆมีอะไรนะครับก็คือเดินทางเก็บของเดินทางต่างๆอันนี้ห้องทำงานอันนี้ห้องทำงานคุณเป็นยังไงครับโอสตอรี่ครับอันนี้อันนี้แฟนคลับทำมาให้นะครับครับผมก็เป็นห้องดำที่ผมทำบ่อยๆอาจจะร้อนนิดนึงนี่พี่นะไม่เป็นไรครับคือคุณก็คือติดตัดต่อเครื่องนี้เลยตัดต่อเครื่องนี้เลยจอ3จอแล้วทำไมต้องมีอันนี้คือแบบไว้ดูคลิปพอตัดเสร็จแล้วขึ้นตรวจตัวเป็นตัวฟ้านั่งตัวชิลๆนี่นะครับคุณไม่ต้องมาขโมยนะครับ เขามีกล้องวงจรปิดนะครับเลยครับครบอันนี้ใช้อะไรในการตัดต่อครับเผื่อน้องๆเขาอยากรู้พรีเมียร์โปรอย่างเดียวเลย Adobe Premiere Pro โอเคก็คือใช้มานานแล้วตลอดสาย PC สาย PC เลยครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือของแฟนคลับให้หมดเลยนี่แฟนคลับเพิ่งให้พี่โคตรเท่เลยเฮ้ยโหอย่างเท่อ่ะสวยมากนี่เป็นเขารู้ว่าผมชอบศิลปะไงใช่อันนี้เฟลเฮ้ยเฮ้ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นได้เฉยเฮ้ยมันเป็นหน้าคุณหน้าผมไงเป็นศิลปะเล็ดแค่เหมือนกล้องเหมือนนะเฮ้ยโคตรเท่เย้อันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นศิลปินคนไหนปะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีอินสตาแกรมเขาอยู่เขาก็เหมือนเปิดร้านทำอยู่ด้วยแหละหมายถึงแฟนคลับของเราเนี่ยคือทำงานทำอันนี้แบบนี้ใช่ทำแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นศิลปินคนหนึ่งได้เลยเนี่ยใช่นี่คือถ้าไม่รู้เรื่องมิติไม่รู้เรื่องการอะไรอย่างงี้คือแม่งแรงเงานี่แม่งยากมากมันเหมือนจะมั่วนะพี่ใช้เวลามากเลยนะเฮ้ยโหเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้อันนี้น่าสนใจมากชอบอันนี้ก็เป็นของที่น้องๆให้มานะครับพี่อาร์มไม่ได้ทิ้งนะครับผมเก็บหมดทุกอย่างครับเล็กๆน้อยๆมียันเขียงพี่เท่งอ่ะไม่รู้ใครส่งมาให้ด้วยเขียงพี่เท่งเขียงที่ยังมันช้านะครับอุ้ยต้อง OEM พี่เท่งแล้วมึงเนี่ยต้องเอาแบบไปวางขายที่ร้านแล้วมึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอยู่ดิผมชอบวาดรูปไหนดูดิผมวาดมั่วหมดอ่ะเฮ้ยคุณไม่มีเวลาแต่คุณก็วาดอ่ะโอ้โหเวลาเรามีคนเราพี่24ชั่วโมงเท่ากันอ่าบริหารยังไงแล้วแต่คนแต่คือมันแบบหมั่นเขี้ยวอ่ะ
คือแบบอยากกลับไปว่าตรงนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูพี่ดูมันคือแบบพี่ดูผมสอนเตรียมไม่เสมออันนี้คือปากกาอะไรเงี้ยเราผมท่านมีใครบอกก็ยืนมานั่งว่าเติมไปเติมทุกวัน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 มันก็เติมเดี๋ยวพี่ต้องดูว่าประตูข้างล่างด้วยเฮ้ยโอ้คุณนี่เป็นคนสายและสิ่งมากนะครับผมนี่แหละพี่ห้องนี้เนี่ยร้อนชิบหายเลยนี่ครับทุกอย่างผ่านการไปแล้วไอ้แคมปิ้งทัวร์มันก็คือการเดินทางใช่ป่ะอันนี้มันก็เป็นการเดินทางอย่างหนึ่งใช่ศิลปะก็เป็นการเดินทางเพราะเราต้องค่อยๆวาดเลงมันแต่ที่รู้เนี่ยห้องนอนห้องนอนเนี่ยคนอยากดูทั้งประเทศไม่เคยเปิดนะคนอยากดูทั้งประเทศนี่ห้องนอนพี่อาร์มนะครับผมโอเคนะครับเฮ้ย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 โอ้ยไม่ต้องรู้นะครับว่าข้างในนั่นคืออะไรไม่ต้องบอกนะครับอ้วกหรือเปล่าเมื่อคืนไงเมาเมื่อคืนเมาเฮ้ยอย่าคิดว่ามันเป็นห้องเสื้อผ้านะครับนี่เพราะแพนมานี่พี่อาร์ตมีความน่ารักนะครับผมชอบสตรีทชอบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยใช่ผมชอบสตรีทนี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ห้องผู้ชายเลยนี่มันไม่ใช่น่ารักเลยมันไม่ใช่ห้องมึงนี่มันเหมือนได้นอนกับหมีฝูงหมีนี่อันนี้ก็คือเฮ้ยอันนี้ตุ๊กตาพี่โน้ตอุดมครับผมโหอันนี้สวยมากอันนี้แบบแปลกๆสายพี่โน้ตเขาเฮ้ยจริงเหรอคุณชอบไอ้นี่สตรีทเหรอใช่ชอบสตรีทและไออันนี้ไดโนเสาร์จริงๆอ่ะจะซื้อให้ไอ้มิเทิลลูกตะบอลแต่มันโตแล้วมันไม่เอาแล้วมันไม่ชอบอย่างอื่นแล้วไปเล่นพระเล่นเหี้ยมันลูกงงไปหมดมิเทิลชอบเล่นพระแรกๆแม่งชอบไดโนเสาร์อยู่เลยไอ้จ๋าไอ้จ๋าไอ้เหี้ยซื้อไปให้กูเอาพระเดี๋ยวให้คนต่อไปให้ไอ้ลูกน้อยมันลูกน้อยมันมีผู้หญิงผู้ชายนะอีกคนนึงของผู้ชายคู่เลยพี่คู่เลยนี่ก็มีเสื้อผ้าเสื้อผ้านี้ก็เน้นโทนดำนะครับช่วงหลังๆนี่ผมเห็นคุณม่วงบ่อยนะครับมีม่วงแต่ก็คือเน้นโทนสีดำนี่นะครับสิ่งที่พี่อาร์มใช้นะครับผมก็สามารถเข้าได้นะครับนิวเวียนะครับผมอันนี้ใช้จริงนะครับผมสามารถเข้าพี่อาร์มได้ติดต่อพี่อาร์มได้เลยนะครับผมแต่เคยเข้าไหมครับนิวเวียไม่มีเลยไม่เคยเข้าเลยใครจะเข้าดูหัวเฮ้ยคุณนึง5 ล้าน 5 ล้านคนซับ6 ล้าน7 ล้าน7 ล้านแล้วโอ้หน้ามีนิวเวียนิวฟอร์เมนใช่นี่เขาใช้จริงนะครับใช้จริงนะครับแฟนคลับดูได้ว่าโอฮาน่าเขาใช้จริงนิวเวียหมดแล้วพี่ห้องนอนเท่านี้เลยผมอยู่ที่นี่นี่เดี๋ยวตรงนี้จริงๆตรงนี้มันเป็นรอยนี่รีโมทแอร์มันติดตรงนี้แล้วมันหักออกมันก็เลยเป็นรอยผมก็เลยเอามาวาดรูปก็ดูสวยอีกแบบนี่เอาไอเดียนี้ไปทำได้นะครับเวลามันแตกๆเงี้ยมันดูไม่สวยเราวาดรูปเข้าไปเลยกลายเป็นรูปคนโอเคครับขอบคุณมากครับที่เปิดบ้านให้เราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปนั่งคุยแล้วก็แคมปิ้งข้างล่างนะครับวันนี้เราใช้ชุดโต๊ะเก้าอี้โคมไฟนะครับของ Morning Camp นะครับแบรนด์ไทยที่ผมแนะนำและอยากป้ายยามากคือสวยงามงานดีไม้ดีของดีนะครับดีไซน์เก๋สนับสนุนแบรนด์ไทยเนี่ยเฟี้ยวสุดผมบอกเลยไปกดลิงก์กันได้ได้ข่าวประเด็นนี้ประเด็นจ้อนสุดแล้วทุกคนก็ต้องอยากฟังถึงคุณจะอธิบายไปในคลิปบ้างแล้วเล็กน้อยถึงปานกลางแทบไม่อธิบายเลยอ๋อหรอใช่ไม่ได้บอกเลยว่าคบคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอาชีพของเราอ่ะมันเป็นแบบว่าจุดประเด็นเลยพวกนี้ชอบคนชอบไปพูดถึงกันใช่แล้วถ้ามีชื่อเสียงหน่อยเขาอาจจะไปไอ้เราคนเบื้องหน้าแล้วเราแบบว่าเป็นสายนี้อยู่แล้วแต่แฟนผมอ่ะคนเบื้องหลังเขาไม่ค่อยหยอกเอาเบื้องหน้าเท่าไหร่ไอ้นักการเขาก็เขาปิดไฮเวย์อะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ต้องบอกเยอะหรอกแต่ก็คือเราไปเจอเขายังไงแล้วทำไมถึงชอบทำไมถึงมีรักใหม่ขึ้นมาเพราะอะไรอย่างงี้แค่นั้นพออะไรคนนี้เป็นทำงานเบื้องหลังที่ชื่อ